มาขอความเป็นธรรมบอกว่ามีคนร้ายเนี่ยขับรถมาจอดหน้าบ้านเราก็สาดกระสุนใส่บ้านของเธอรถเนะี่ยเป็นรูพรุนเลยน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องแชร์่ถธอว่าอย่างนั้นนะน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องแชร์แต่ล่าสุดคนที่ยิงก็คือมือปืนคนนั้นนะ่ะที่ยิงสาดกระสุนเข้าไปมามอบตัวแล้วบอกว่าไม่เกี่ยวกับแช์หรอกครับเกี่ยวกับยาเสพติดครับอ้าวมันยังไงกันแน่เลยเนี่ยลองไปดูลองไปฟังครับ เห็นไหมฮะวงจรปิดที่บ้านหลังนี้จับภาพได้ครับขณะที่ผู้ก่อเหตุพากันขีโมโโ่มอเตอร์ไซค์มากราดยิงใส่รถแล้วก็บ้านของคุณปลาหรือว่านางสาวปลาในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับแถวดอนเมืองจนกระทั่งรถเก๋งมีรอยกระสุนพลุนเป็นสิบนัดกระสุนยังทะลุบ้านเฉียดหัวลูกสาวไปสีข่ขวบเป็นนิดเดียวเองก่อนหน้านี้นางสาวปลาเจ้าของบ้านออกมาร้องเรียนบอกว่าเนี่ยช่วยหน่อยคาดว่าน่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่พอใจที่วงแชร์ล้ม ซึ่งตนเนี่ยเป็นคนกลางชวนคนนู้นคนนี้มาเล่นพอวงมันล้มป๊อปเขาก็เดือดร้อนกันมูลค่าความเสียหายก็หนึ่งแสนบาทแต่เรื่องกับพลิกเป็นคนละเรื่องเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่นายเบื้องบนบุญญาขันว่าคิงอายุ24ปีคนยิงถล่มบ้านมามอบตัวกับตำรวจบอกว่าเรื่องเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับวงแชร์เลยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินยาเสพติดที่อีกฝ่ายไม่ส่งมอบยาบ้าให้ตามที่เขาจ่ายเงินไปแล้วเอาละ เรื่องกลับตลปัดแบบนี้นักข่าวต้องลงนะครับคุณพานุพงศุรภาพนักข่าวช่องแปไปที่บ้านของนางสาวปลาอีกรอบหนึ่งรอบนี้ไม่เจอตัวนางสาวปลาแล้วฮะเจอเพียงคุณตาคุณยายแล้วก็ลูกสาววัยสี่ขวบอยู่บ้านเท่านั้นเองคุณยายบอกว่ายังช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยนะที่โดนกลาดยิงเข้ามาในบ้านอะ่ะทั้งบ้านเป็นรูทั้งรถเป็นรูส่วนผู้ก่อเหตุอ้างว่าหลานตนไปเบี้ยวเงินเรื่องยาเสพติดตนก็ไม่ทราบว่าหลานคนนี้ไปเกี่ยวกับยาเสพติดจริงหรือเปล่า เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้คุยกันเท่าไหร่เรื่องส่วนตัวทุกๆวันก็จะเห็นหลานขับรถออกไปทํางานแต่หลังจากนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นหน้าที่ตํารวจละจะสืบสวนขยายผลก็ว่ากันไปส่วนบรรยากาศที่สถานีตารวจนครบาลดอนเมืองครับตำรวจได้คุมตัวในคิงเอาไว้เพื่อสอบปากคําเพิ่มเติมแล้วก็อยากขยายผลถึงกวนแก๊งและผู้บงการอยู่ครับเมื่อวานก็มีพ่อของในคิงครับเดินทางมาเยี่ยมแต่ก็ปฏิเสธจะให้สัมภาษณ์บอกแค่ว่าตนไม่อยู่กับลูกหรอก นะก็ไม่รู้ว่าลูกกไปทําอะไรมาบ้างหลังทราบว่าลูกถูกตํารวจคุมตัวก็เลยมาเยี่ยมตามปกตินั่นแหละก็ยังเป็นห่วงห่วงกันอยู่จากข้อมูลการสืบสวนเพราะว่าในคิงอยู่ในแก๊งนารกะซึ่งมีหน้าที่เป็นคนกลางในการไปติดต่อซื้อยาบ้าจากในโต้ยโดยที่ในโต้ยไปรับยาบ้ามาจากนางสาวปลาแล้วเอามาขายต่ออีกทอดหนึ่งอันนี้ข้อมูลตลนะํารวจนะโดยติดต่อขอซื้อยาจํานวน20,000เม็ด ราคาแสนกับอีก5,000บาทโดยในคิงนี่ยจะได้ค่าจ้างครั้งละ20,000สั่งซื้อมาแล้ว3ครั้งแต่ครั้งนี้กลับไม่ได้รับของตามที่นัดหมายทั้งๆท,ที่จ่ายตังไปแล้วในคิงก็เลยถูกนายต่อเต่าเจ้าของเงินส่งลูกน้องมาทำร้ายร่างกายแล้วหู่เอาชีวิตเพราะคิดว่าโดนโกงแน่ๆในคิงก็เลยแค้นแค้นนางสาวปลางะ่ะเพราะจ่ายตังไปแล้วของไม่ได้อะ่ะตนเองอยู่ตรงกลางก็ลำบากอะ่ะ นายตอเต่าก็เลยมาคาดโทษจะเอาผิดเอาชีวิตก็เลยแค้นนางสาวปลาก็เลยไปก่อเหตุดังกล่าวขณะเดียวกันนักข่าวก็เลยไปถามในโต้ยนะฮะบ,บอกว่าตนเองรู้จักกับในคิงจากวงการพระเครื่องแล้วปมเหตุมาจากเรื่องแชร์ไม่ใช่ยาเสพติดนะเห็นไหมกับอีเรื่อง,องนี้นนะก็ไม่เข้าใจว่าทาไมในคิงโยงไปเรื่องยาเสพติดอาจจะโมโหหรือมันไส้อะไรหรือเปลา่าแล้ววันเกิดเหตุในคิงก็พาไปที่บ้านนางสาวปลาตนก็เอกใจเอ๊ะยังไง ก็เลยรีบขี่รถมารับแม่ให้ไปเป็นพยานด้วยแล้วก็ไม่รู้ก่อนเลยว่าในคิงเนี่ยจะไปก่อเหตุแบบนั้นที่ยิงบ้านนางสาวปลานั่นแหละยืนยันว่าตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรอกวางพงวางแผนอะไรกับในคิงไม่เกี่ยวข้องเลยนี่เอาแบบนี้ครับโต้ครับคนอยู่ในเหตุการณ์ครับเชิญฮะถ้าสมมติว่าผมไปเนี่ยถ้าผมมีเจตนาที่ที่จะไปเนี่ยไปทาร้ายผมไม่ต้องเอาแม่ผมไปหรอกพี่ถูกเปล่ะผมจะเอาไปทําไม เป็นเรื่องแชร์พี่เรื่องแชร์ไม่ใช่เรื่องยาเสพติดไ,ไม่ใช่ครับคิงเรื่องยาเสพติดคือเขาพูดไปพอะโมโหครับพี่มโหคือคือมโหแบบว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงเป็นเรื่องนี้แต่เขาโมโหอ่ะพูดแบบก็คือแบบได้แต่คือจริงๆแล้วว่ามันไม่มีอะไรพี่นี่อ่าคิงครับที่เขาอ้างตัวว่าเขามามอบตัวเพราะขอไปคนยิงเรื่องจะไปเครื่องนางเสาปลาเรื่องของติดค้างยาเสพติดกันอยู่ แต่ปลาเนี่ยยังตามตัวไม่เจอนะฮะเออยังตามตัวไม่เจอติดต่อก็ไม่ได้เราก็อยากรู้ว่าปลาที่เธอบอกก่อนหน้านี้ว่าเรื่องวงแชร์นะมันเกี่ยวกันเปล่าครับแต่คนที่ยิงก็อ้างว่าเรื่องยาเนี่ยปรากฏว่าคิงที่อยู่ในเหตุการณ์นี้บอกว่าเอ้าไม่ใช่เรื่องยาหรอกเรื่องแชร์ตัวเมื่อกี้ตัวอบอกว่าเป็นเรื่องแชร์เออตัวอตัวอบอกเรื่องแชร์ แต่คิงก็อ้างว่าต่อเต่าที่อยู่เบื้องหลังมาขูเขาเนี่ยอืมอต้องรอจากปลานะคะแต่เชื่อได้ว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตํารวจก็ตามตัวปลาได้แน่นอนนะคะแล้วปลาจะหนีทําไมนะเออ,เอ,อ,อนแต้องให้สัมภาษณ์ดีๆเกี่ยวกับวงแชร์ขอความเป็นธรรมด้วยนะใช่ถ้าบริสุทธิ์ใจก็ต้องออกมาเจอตํารวจนะคะชี่แจงกันให้ชัดเจนไปเลยค่ะข่าวช่องแปรบเครื่องเขียงข้าง